สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเอกพากินและเที่ยวนะครับจากเมื่อกี้เราไปทานร้านอาหารมังคุดนะเดี๋ยวใส่มาให้ตรงนี้นะครับร้านอาหารมังคุดคาเฟ่นะตรงถนนราชพฤกษ์นะครับเยี่ยมเลยก็เลยซื้อกลับมาเรามาแกะกล่องกันเลยไม่ต้องพูดพันทำเพลงนะครับขนมไทยครัวมังคุดอันนี้ทำรีวิวเองนะครับเขาไม่ได้จ้างนะฮะคือแบบเสือกทำอ่ะอยากทำ มันคืออะไรเอ่ยมันคือโอ้ยเชี่ยมันคือฮะอะไรนะดูจอด้วยดูจอด้วยถ้าไม่ชัดแต่หน้าพ่อมันคือไส้ไก่นะครับไม่ใช่โอ้ยโอ้ยจิ๊บ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 มันไม่ใช่ให้แม่คัตเตอร์หน่อยคัตเตอร์คัตเตอร์คัตเตอร์มันเป็นแค่ไส้ไก่เฉยๆแต่ความจริงแล้วมันไม่ต้องอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะครับไส้ไก่หยิบหัวมันขึ้นมาช่างโหดร้ายเหลือเกินมันคือไส้ไก่อ่ะน้องมิ้นดูที่ชัดไหมไส้ไก่ยังไม่ชัดแตะแตะที่แตะที่ตัวมันลุชัดแล้วมันก็คือขนมจีบขนมจีบนกไม่ต้องไส้ไก่อย่าไปผักอย่าไปผักขนมจีบนกช่วยกันช่วยกันขนมจีบนกไส้ไก่อ่ะดู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 อร่อยพ่อกินเนาะนี่ด้วยแล้วจะขันน้ำหน่อยแห้งนี่นะครับ135 บาทน้ำเปล่าเย็นหนุกอีกอันนึงพ่วงมาเลยไก่ชอบม่วงอะไรชอบม่วงมันมีชอบม่วงช่างมันไม่ชอบนี่แหละ535 บาทนะครับ25 525ชัดไหมชอบม่วงชอบม่วงคืออะไรอ่ะชัดไหมครับชอบม่วงกินเลยพิชูน่ะขอพิชูเหมือนอยู่ร้านอ่ะครับมันคือชอบม่วงครับอีกอันนะครับมาแกะให้ดูเลยให้น้องมิ้นเขาแตะบ้างพี่แม็กสอนหน่อยน้องมิ้นเขาได้เป็นเผื่อวันไหนพี่แม็กก็อยู่น้องมิ้นแตะนะลูกถ้ากล้องมันไม่ชัดก็ต้องแตะที่ตัวภาพแตะที่มันเบาๆนิดเดียวแต่ตอนนี้ชัดพี่แม็กจะขอคัตเตอร์ของอันตรายห้ามเล่นทำไงวะเด็กกับแม่แต่เด็กเล่นไม่ต้องโอเคปิดมันคือชุดเซตชานะครับท่านผู้ชมป้าบง่ายแวบโอ้โหมีกรอนด้วยนะครับอ่านไม่ออกอ่านให้ฟังอ่านไปแล้วในชุดก็มีชาหอมชาหอมชื่นน้ำนะครับใจหอมชัดไหมลูกชัดเลยมีชาทั้งหมด1 2 3 4 5ชะแล่มชะแล่มชะแล่มทำไมมันชะแล่มหมดเลยอ่ะนี่ลดแสนคำหนึ่งกดเม้นกดเบาๆแตะเบาๆบางทีไม่ต้องกดก็ได้มันก็จะชัดต้องให้เวลามัน1วิอันนี้ลดชมแสงจานไม่ต้องกดก็ได้ลูกไม่ต้องกดก็ได้โอเครอบที่3อาทิตย์ชิงดวงโอเคจ้ะรอบที่4บูหลันลอยเลื่อนไม่ต้องกดมีก็กดผิดบูหลันลอยเลื่อนทันมั้ยครับโอเคแล้วก็สุดท้ายรถมันไม่ชัดหน้าพ่อคำหอมให้น้องมิ้นเค้าทําบ้างคำหอมดูให้ก่อนน้องมิ้นมาน้องมิ้นมาดูแล้วเขาให้นี่มาด้วยเป็นเครื่องชงมั้งครับไม่ใช่พ่อตัวที่ใส่ผงเซตนี้525 บาทได้ชา5 กระปุกได้บทกรนะฮะแล้วก็มีคำบรรยายอยู่ก็ไปติดต่อซื้อได้ที่ร้านมังคุดคาเฟ่เดี๋ยวนี้เขาทำชาด้วยนะครับก็ดีนะครับเป็นการพ่วงกันที่
มันก็ไปคล้องจองกันได้ตอนแรกคือเขาจะทำให้มันแบบเฉลิมครบไอ้นี่ปีโอเคนะครับร้านมังคุดนะถนนราชพฤกษ์บ๊ายบายสวัสดีครับ